โค้ชด่วนกัปตันผู้เผยแพ้โปแลนด์เพราะสวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2022นะครับในสนามที่2เมื่อวันที่16มิถุนายน2565ทีมชาติไทยนะครับก็ได้แพ้โปแลนด์2-3เซตด้วยคะแนน25-22 29-27 16-25 16-25 และ13-25นะครับที่เมืองเกซอนซิตี้ประเทศฟิลิปปินส์นะครับซึ่งหลังจบการแข่งขันโค้ชด่วนนายศรีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยได้เปิดเผยว่าเราต้องขอบคุณนักกีฬาที่พยายามต่อสู้อย่างดีแล้วและทำได้ดีในเซตแรกแต่ช่วงหลังเขาเริ่มจับทางเราได้ทำให้เราเล่นยากขึ้นประกอบกับนักกีฬาของเราคือน้องบีมนะครับไม่ได้ลงเล่นด้วยทำให้อาวุธของเราน้อยลงไปอีกเซต5เราทำมาได้ดีแต่ต้องยอมรับว่าเราเกิดความผิดพลาดเขาทำเกมโต้กับเราได้ดีนะครับอันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของโค้ชด่วนนะครับส่วนทางด้านกัปตันชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนะครับหัวหน้าทีมลูกยางสาวไทยนะครับกล่าวหลังเกมเช่นกันว่าในเกมนี้มันมากขอบคุณเพื่อนร่วมทีมขอบคุณน้องๆทุกคนในทีมที่ช่วยกันเล่นโปรแลนด์เข้ามาดีมาทันเวลาพอดีอย่างไรก็ขอฝากเชียร์2นัดสุดท้ายเกมพบกับญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาด้วยเรารู้ว่าทุกคนเชียร์เราเราขอบคุณจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของโค้ชด่วนและกัปตันชมพู่นะครับหลังเกมที่ทีมชาติไทยแพ้โปแลนด์อย่างน่าเสียดายนะครับสำหรับโปรแกรมถัดไปนะครับทีมชาติไทยก็จะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในนัดที่3นะครับสัปดาห์ที่2ของวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2022นะครับวันที่17คือวันพรุ่งนี้นะครับเวลา 18:00 นตามเวลาของประเทศไทยนะครับถ่ายทอดสดทางช่องวัน31ให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ